6อันดับเหตุผลของการก่ออาชญากรรมสุดแปลกอันดับที่6ฆ่าเพื่อรักษาโรคปวดหัวที่ออกเทนรัฐยูทาห์สหรัฐอเมริกาอดัมโจเอลฮาสติงวัย27ปีก่อเหตุฆาตกรรมสาวรายหนึ่งกลางใจเมืองกลางวันแสกๆเมื่อตำรวจจับตัวเขาได้นายโจเอลให้การรับสารภาพว่าต้องการฆ่าคนเพื่อรักษาอาการปวดหัวอันดับที่5ปล้นแบงค์เพราะโกรธที่ไม่ปล่อยเงินกู้ให้นายไมเคิลเฟเตอร์เป็นชาวไร่ที่ใช้ชีวิตสงบสุขที่พอร์ชทาวเซนรัฐวอชิงตันจนกระทั่งในปี2009เขาก่อเหตุปล้นธนาคารเนื่องจากโกรธแค้นที่ธนาคารไม่ปล่อยสินเชื่อเงินกู้ให้สุดท้ายนายไมเคิลถูกตำรวจจับและคืนเงินของกลางกลับไปอันดับที่4กู้เรื่องว่าโดนข่มขืนเพราะอยากขายบ้านในเดือนเมษายนปี2011รอรี่มาร์ติเนสได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตัวมาให้ปากคำเนื่องจากว่าแจ้งความเท็จว่าเธอถูกคุกคามโดยชายผิวดำร่างยักษ์ที่เข้ามาทำร้ายเธอจนหมดสติและข่มขืนเธอหลังจากนั้นเรื่องนี้ถึงตำรวจก็พบว่าทุกอย่างที่ลอรี่พูดมาเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดลอรี่ให้การรับสารภาพว่ากุเรื่องขึ้นมาเพื่อโน้มน้าวให้สามีย้ายบ้านไปหาบ้านใหม่ที่สวยกว่าเดิมอันดับที่3ไม่รับคูปองที่หมดอายุเลยหยิบปืนขึ้นมาขู่ในเดือนมีนาคมปี2013เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวนายมารีฟาสอันเดวัย61ปีที่กำลังเสียสติใช้ปืนลูกโม่ขนาด .38 เล็งไปที่แคชเชียร์และผู้จัดการร้านเนื่องจากไม่พอใจที่ทางมินิมาร์ทไม่ยอมรับคูปองเงินดอลลาร์ที่หมดอายุของเธอจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงต้องใช้ปืนไฟฟ้ายิงไปที่ตัวแมรี่เพื่อระงับเหตุและนำตัวไปดำเนินคดีต่อไปอันดับที่2ยิงผู้จัดการร้านมินิมาร์ทโทษฐานมายุ่งกับหมานายแดเนียลพีเทอร์ก่อเหตุยิงผู้จัดการร้านมินิมาร์ทเนื่องจากเข้ามาเตือนเรื่องสุนัขของแดเนียลที่เข้ามาวุ่นวายภายในร้านโดยผู้จัดการร้านพยายามนำสุนัขของนายแดเนียลไปผูกไว้ที่เสาจนทำให้นายแดเนียลไม่พอใจเป็นอย่างมากจึงควักปืนขนาด .45 ขึ้นมายิงผู้จัดการร้านจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่อย่างไรก็ตามนายแดเนียลถูกนำตัวมาดำเนินคดีได้ในเวลาต่อมาอันดับที่1เบื่อเมียนายลอเรนซ์จอห์นลิปเปิลชายชาวอเมริกาจากรัฐเคนซัสวัย70ปีเขาได้ตัดสินใจที่จะปล้นธนาคารโดยอ้างว่าสิ่งที่เขาทำไปเพื่อที่จะได้หนีเมียไปติดคุกเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะนายลิปเปิลมีปัญหาทะเลาะกับภรรยาอยู่บ่อยครั้งวันหนึ่งเขาได้ทะเลาะกับภรรยาเรื่องใดเป่าผมที่เสียภรรยาจึงบอกให้เขาเอามันไปซ่อมแต่เขานั้นได้เถียงกับภรรยาเหมือนกับทุกครั้งจนครั้งนี้เขาทนไม่ไหวจึงตะโกนใส่ภรรยาไปว่าไปติดคุกยังดีกว่าอยู่กับมึงซะอีกและดูเหมือนว่านายลิปเปิลจะเป็นคนรักษาสัญญาเพราะหลังจากที่เขาลั่นวาจาไปเขาก็ได้ขับรถตรงไปที่ธนาคารทันทีก่อนจะบอกกับแผนกการเงินว่าผมมีปืนส่งเงินมาให้ผมจากนั้นพนักงานธนาคารจึงหยิบเงินให้เขาเป็นจำนวน 150,000 บาทแต่เมื่อเขาได้เงินไปแล้วเขากลับไม่มีท่าทีว่าจะวิ่งหนีเลยแม้แต่น้อยแต่กลับทิ้งตัวลงบนเก้าอี้ตัวหนึ่งแล้วรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมารวบตัวเขาไปแต่เมื่อกาดธนาคารได้รับแจ้งว่ามีการปล้นเกิดขึ้นพวกเขาจึงเข้ามาดูเหตุการณ์แต่กลับมองไม่ออกว่าคนไหนคือคนร้ายที่ปล้นเงินไปนายลิปเปิลจึงบอกกับกาดว่าผมนี่แหละคือคนที่คุณตามหาจากนั้นกาดจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มารับตัวเขาทันทีส่วนนายลิปเปิลระบายสิ่งที่อัดอั้นภายในใจให้กับเจ้าหน้าที่ฟังเขาได้พูดว่าผมไม่อยากจะตกอยู่ในสภาพนี้อีกต่อไปแล้ว